มารอแต่เช้าอากาเซ่กังร่มเข้าคิวรอดูแบมแบมคืนนี้งานเขาดาวพัทยามารอแต่เช้าอากาเซ่กังร่มเข้าคิวรอดูแบมแบมคืนนี้งานเขาดาวพัทยานักท่องเที่ยวแห่รอข้ามไปเที่ยวเกาะล้านคึกคักคาดพัทยาคนมานับแสนวันที่31ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณจัดงานเขาดาวพัทยา2023และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาพบบริเวณลานจัดคอนเสิร์ตเขาดาวพัทยา2023ซึ่งวันนี้มีศิลปินอย่างชื่อดังอย่างแบมแบมมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยพบว่ามีแฟนคลับของศิลปินแบมแบมจำนวนมากมานั่งรอชมการแสดงตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอชมศิลปินแบมแบมในค่ำคืนนี้โดยแฟนคลับที่มานั่งรอต้องนั่งตากแดดโดยอาศัยร่มกลางและใช้เสื่อน้ำมันที่หาซื้อได้บริเวณงานมาปูเพื่อนั่งรอโดยในงานจะเปิดประตูให้เข้างานในช่วงเย็นสำหรับบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮที่มีทั้งท่าเทียบเรือโดยสารขนาดใหญ่และท่าเทียบเรือที่คอยบริการรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะล้านแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองพัทยาพบมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอลงเรือทั้งเรือโดยสารและเรือทั่วไปจำนวนมากคาดนักท่องเที่ยวร่วมเขาดาวพัทยาและเกาะล้านที่ทางเมืองพัทยาจัดงานเกือบแสนคนส่วนการจราจรบริเวณเส้นทางที่ลงไปยังสถานที่จัดงานเขาดาวพัทยาและท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮที่ไปยังเกาะล้านมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวรวมทั้งรถตู้โดยสารจำนวนมากทำให้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้สลับหยุดนิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยระบายการจราจรและดูแลความปลอดภัยชูวิทย์แฉส่งท้ายปีเปิดภาพบ่อนทุนจีนสีเทาผงะเงินไทยกองเต็มเคาน์เตอร์แลกชิปชูวิทย์แฉส่งท้ายปีเปิดภาพบ่อนทุนจีนสีเทาผงะเงินไทยกองเต็มเคาน์เตอร์แลกชิปตู้ห่าวหลานชายเดินตรวจงานเข้าออกภายในห้องเก็บแลกเงินวันที่31ธันวาคม2565นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองยังคงเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลกลุ่มทุนจีนสีเทาล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อมูลที่อ้างว่าเป็นห้องเก็บแลกเงินมีภาพจะเห็นเงินจำนวนมากที่ถูกวางกองไว้เต็มเคาน์เตอร์โดยนายชูวิทย์ระบุว่าไม่มีบ่อนในกรุงเทพภาพภายในบ่อน1/4ภายใต้เครือข่ายจีนเทาของนายตู้ห่าวมีเงินไทยกองเต็มเคาน์เตอร์แลกชิปกล้องระบุวันที่19ตุลาคมก่อนเกิดเหตุที่จินหลิงเพียง1 อาทิตย์นายตู้ห่าวและหลานชายตัวแสบคนเดิมกำลังเดินตรวจงานเข้าออกภายในห้องเก็บแลกเงินในความรับผิดชอบของผู้บัญชาการนอเจ้าเดิมที่ทำท่าทางบุกบ่อนจินหลิงจะอวดผลงานแรกเข้าตำแหน่งแต่ดันเจอแผนซ้อนแผนโดนวางงานไม่ได้เจอบ่อนแต่ไปเจอหนักกว่ามากคือยาเสพติดของเครือข่ายจีนเทาที่ทำมานานเลยทำตัวไม่ถูกทำคดีไม่เป็นเป๋ไปเป๋มาลูกน้องคนสนิทก็ดันหิวเงินเรียกรับเงินจีนเทาแลกรถหรูกลางสอนอยานาวาเข้าไปอีกเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไหนแฉเรื่องจีนเทามาตั้งแต่กรกฎาคมจนคืนประทัดแตกวันที่26ตุลาคมที่จินหลิงขอแฉฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเลยแล้วการยอมเป็นพลเมืองดีเฝ้ากรุงเทพเมืองหลวงให้พี่น้องไปเที่ยวหลังปีใหม่ก็ต้องเจอผมแฉอีกยันถึงเลือกตั้งแล้วจะถล่มคะแนนเสียงกรุงเทพให้เห็นว่าใครทำอะไรไว้จนกว่าจะหาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่ที่ทำงานเป็นมาปกป้องกรุงเทพได้วันนี้ส่งท้ายปีเก่าเตรียมฉลองรับตำแหน่งหลังปีใหม่ได้เลย
นายณภัทรตามใบเฟิร์นมาหรือเปล่าเช็คอินที่เดียวกันไปถูกโฟกัสผิดจุดอ้อนขอรูปคู่ขยับความสัมพันธ์เป็นคนพิเศษของใจหลังเปิดใจสิ้นสุดทางเพื่อนสารภาพความในใจด้วยความเขินอายทำเอาแฟนคลับเฟรนด์โซนฟินจิกหมอนสำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์และนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูลย์ที่กำลังเป็นคู่ฮอตนอกจบที่หลายหลายคนเชียร์ความสัมพันธ์อยากให้จีบติดเสียทีซึ่งเมื่อไม่นานมานี้สาวใบเฟิร์นเช็คอินอยู่ที่เอดินเบอระสกอตแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ที่หนุ่มนายณภัทรเช็คอินที่เดียวกันพอดีจนแฟนๆอดจินตนาการภาพความหวานไม่ได้ที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันต่างคอมเมนต์อ้อนขอรูปคู่ขณะเดียวกันชาวเน็ตได้เข้าไปโฟกัสถึงสิ่งที่นายณภัทรถืออยู่ในมือเป็นกระเป๋าใบสีขาวๆเหมือนกับใบที่สาวใบเฟิร์นถือถ่ายรูปไปงานนี้ไม่ต้องได้ยากเขาไปสวีทกันจ้าเรียกว่ามีหนุ่มนายเป็นช่างภาพส่วนตัวไปแล้วแฟนคลับกรี๊ดสนั่นไอจีแซวกันยกใหญ่ว่าแฟนหอบกล้องมาถ่ายรูปให้โดยเฉพาะรูปที่แฟนถ่ายให้ก็จะสวยสวยหน่อยและรอรูปคู่เป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนคลับที่เขารักน้องทั้งสองคนสวยจังงงใครถ่ายหน้ารอรูปคู่อย่างใจจดใจจ่อมีคนตามไปแล้วใช่ไหมนะเที่ยวให้สนุกนะรอภาพคู่อยู่นะคะจริงๆเสียกาแฟโบราณยังงงถูกหวย2รางวัลในใบเดียวกันเชื่อบารมียักษ์วัดแจ้งจริงๆเสียกาแฟโบราณยังงงถูกหวย2รางวัลในใบเดียวกันคือรางวัลเลขหน้า3ตัวและเลขท้าย3ตัวจำนวน5ใบเชื่อบารมียักษ์วัดแจ้งวันที่30ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม65รางวัลที่1ได้แก่ 157,196 รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่ 007522 รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่ 250-425 และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่58ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่ามีผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวหน้าและ3ตัวหลังในใบเดียวกันจึงได้สอบถามไปยังนายอเนกจิตตขจรเกียรติเจ้าของธุรกิจกาแฟโบราณตรามังกรบินซึ่งเป็นผู้ที่โชคดีถูกรางวัลดังกล่าวโดยได้รับการเปิดเผยว่าตนได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีส่ง250ปียักษ์วัดแจ้งวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีพิธีปลุกเสกยักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบารมีมีพิธีที่เข้มขลังหลังจากเสร็จพิธีตนก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เดินมาขายอยู่บริเวณหน้าวัดตนตั้งใจซื้อท้ายเลข250ซึ่งเป็นอายุของยักษ์วัดแจ้งตนไม่ได้สนใจอะไรซื้อมาก็เก็บไว้กระทั่งวันนี้ตนได้นั่งอยู่ในรถยนต์ฟังการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจนกระทั่งออกรางวัลเลขท้าย3ตัวและเลขหน้า3ตัวตนเอจายจึงได้หยิบขึ้นมาดูร้องตะโกนด้วยความดีใจก็พบว่าถูกรางวัลทั้งหมด5ใบส่วนเชื่อว่าเป็นเพราะบารมียักษ์วัดแจ้งแน่นอนก็ยังงงอยู่ว่าถ้าถูกแบบนี้แล้วจะไปขึ้นรางวัลได้ทั้งรางวัล3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายหรือไม่